ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2รายการจ่อข่าวเล่าขำของเรานะครับขอบคุณด้วยใจจริงท่านผู้ชมทุกท่านนะขอบคุณครับสาธุเลยครับทำไมผู้หลักผู้ใหญ่และแฟนๆรายการเราอยู่ในขณะนี้ดูกันเรากันเต็มเลยครับโอ้ทั่วประเทศทั่วประเทศบางท่านไม่ได้ส่ง SMS มาหรอกครับบางท่านก็ส่งมาบางท่านก็อยากจะโทรมาเล่าเรื่องแต่ว่าโทรมาไม่ติดก็มีต้องกราบขออภัยนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรื่องขำถูกต้องเนี่ยคุณพัทยาที่คุณโสภาคุณโสภาที่พัทยาเนี่ยก็ดูประจำอยู่เขาบอกว่าเสียดายไม่ได้ดูทำงานกลางคืนเอาเหรอโอ้ต้องใส่เขาดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังแน่ๆเลยครับผมยังไงก็ส่งมาเป็นกำลังใจให้ครับครับผมขอบคุณมากๆเลยผู้พันเฟยวันนี้ไม่ได้ดูผู้พันเฟยก็ไปเฝ้าม็อบด้วยนะตกลง2ที่เลยทีนี้นะ2ที่เลยระหว่างที่ฮะระหว่างราชดำเนินกับราชมังคลาเออผมมาแต่ราชมังคลาเนี่ยโอ้โหคนเยอะมั้ยโอ้โหเยอะเยอะมากครับผมเยอะแล้วสถานที่กว้างแต่มันก็ดีอยู่อย่างคือมันเป็นจุดศูนย์รวมคือที่เดียวอยู่ข้างในสนามแล้วมันไม่ต้องไปเกะกะข้างถนนใช่ไม่ต้องไปเพ่นพ่านดูแลง่ายดูแลง่ายครับผมก็เรียบร้อยอยู่แล้วนะว่านไปครับแล้วห้องน้ำก็เพียบเลยสบายแถมใช่กีฬาไม่ต้องห่วงอยู่แล้วกีฬาครับผมอ่ะช่วงนี้ใครมีเรื่องราวขำๆนะครับผมเตรียมยกหูโทรศัพท์โทรเข้าไปได้เลยนะครับในช่วงนี้นะครับที่หมายเลข029349127-8นะครับผมช่วงนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาเข้าสู่ในช่วงเล่าเรื่องขำนี่เรื่องแรกของโอเลี้ยงเลยดีกว่าโอ้โหมั่นใจเลยเหรอนี่จะเปิดก่อนเลยมั่นใจมีคนส่งเรื่องราวมาให้ทางไลน์ครับอยากจะรู้นักใครแล้วเกินส่งไปให้พี่มึงนี่แหละเราจะเล่าให้ฟังเลยเรื่องนี้ขำมากยังไงครับชื่อเรื่องว่าขอกระชับพื้นที่โอ้โหทันสมัยด้วยเออไม่ขอคืนพื้นที่ขอคืนพื้นที่เรื่องนี้ขอคืนพื้นที่นะแต่มีสายอะพี่ฮะแต่มีสายโอ้ยกันเลยจะขอคืนพื้นที่สักหน่อยเรื่องขำๆด้วยเออมาแล้วเหรอคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเดิมเดิมคุณเล็กคุณเล็กสนามบินน้ำนะครับผมคุณเล็กครับสวัสดีครับมีเรื่องอะไรวันนี้ครับวันนี้ผมมีเรื่องแบบมันมีอิงความจริงอยู่มั่งอ่ะนะคือมันหลายปีมาแล้วสมัยก่อนที่ว่าซาอุกำลังเจริญรุ่งเรืองอ่ะฮะครับครับจะมีผู้ชายเขาเดินทางไปทำงานซาอุเขาก็ซื้อไอ้เครื่องที่มันสูญญากาศที่มันดูดทางให้ปั้มให้ใหญ่นะก็ติดมือไปด้วยก็กล่าวว่าปีนึงเนี่ยกลับมาบ้านเดือนนี่ต้องกลับมาบ้านต้องมีความสุขต้องทำให้มันใหญ่ไว้เพราะใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เดินทางไปอันนี้เมียเขาอยู่ข้างบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตกลงอะไรไว้ไม่บอกไม่ให้รู้นะเอ๊ะทำไงเดี๋ยวจะมีกลับมาในจะได้มีความสุขนะฮะก็ไปหาหมอก็ให้ทำช่องให้มันเล็กลงมาดีแพ้ทำให้ช่องเล็กลงมาก็ปรากฏมาถึงปีก็กลับมาแล้วนะเดือนนี้ปรากฏตกกลางคืนทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมมันผิดสนิทกันใช่ไหมฮะไอ้หนูทำให้ใหญ่นี่ก็ทำให้เล็กลงก็เลยใช้งานไม่ได้ก็ทำยังไงอ่ะพยายามโยทิศเลยใช้งานไม่ได้ก็เลยตกลงว่าต้องไปหาหมอใหม่ดีกว่าจะขยายพื้นที่ใหม่ใช่ไหมฮะหมอก็เจอเขาก็พอตกลงเสร็จแล้วหมอก็โกนทำความสะอาดเรียบร้อยก็ทำขยายพื้นที่ให้เสร็จให้กลับบ้านปรากฏก็ยังทำอะไรไม่ได้อีกเพราะแผลไม่หายนะก็อยู่มาอย่างพรุ่งนี้จะกลับแล้วนะฮะแต่ก็หายผัวบอกไหนจะกลับทีก็ไม่ได้ไรแล้วไม่ได้เรื่องแล้วตอนนี้เสียไปปีนึงเสียไปเดือนนึงนะฮะแล้วก็มือไปคำบอกดูที่เนี้ยขนขึ้นเต็มแล้วแผลมันยังไม่ยอมหายว่าหมอทำไงวะเนี้ยจบครับผมจบมาดนตรีมาครับขอบคุณคุณเล็กนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเล็กสนามบินน้ำนะแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะตรงกันไปนิดนึงนะแต่เรื่องนี้18บวก18บวก18บวกนะฮะ18บวกก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองดูก็ก็ดาให้คำแนะนำเด็กแม่คำแนะนำด้วยนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็รายการเรารายการสดไงใช่แต่บางครั้งถ้ามีลักษณะนี้ก็เลี่ยงนิดนึงนะถ้าเด็กดูด้วยก็อธิบายให้เด็กเข้าใจครับผมก็ขอบคุณเมื่อสักครู่นี่เห็น SMS จากจากไหนครับใครนะเมื่อกี้มีทั้งตำรวจหญิงตม.ตำรวจหญิงฮะตำรวจหญิงตม.บอกกำลังดูอยู่ครับแล้วก็พระหนึ่งเทพบัมภัยที่เรือนรัตวันนะครับพระหนึ่งครับนมัสการพระคุณเจ้าครับนมัสการครับทีนี้เรื่องยังไม่ต้องมาพี่มีอีกสายไม่สายว่าจะเล่าเรื่องโอเลี้ยงหน่อยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ยสวัสดีครับผมเดชาครับพี่เดชาเจ้าเดชานะครับผมครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับครับผมครับสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอะไรเล่าจริงๆก็อาจจะปล่อยคนอื่นบ้างแต่เห็นแล้วมันอดไม่ได้ขอเอาผมจะเล่าเป็นเรื่องจริงตอนผมเด็กๆมันก็อาจจะไม่ขำแต่ว่าถ้ามันบางทีก็นึกๆแล้วก็ขำลองดูเชิญครับเรื่องก็หมายความว่าเรื่องก็มีว่าเมื่อก่อนนี้หมอไทยไอ้ตอนที่หมอแผนโบราณเนี่ยฮะที่ท่านทำยาหม้อไว้เป็นหม้ออะไรเงี้ยใครเป็นหวัดก็หม้อนั้นใครเป็นอันนี้ก็หม้อนั้นหม้อนึงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็ยังวัยเด็กอยู่ว่าอยู่ป.4 ครับครูเขาก็ให้ไปซื้อยาหม้อจากเจ้าที่ว่านี่นะฮะทีนี้เป็นร้านขายยาใหญ่โตไปแล้วครับไปถึงก็ได้ยาหม้อมาแล้วทีนี้เขามีใบกำกับยาเราป.4 ก็ถือว่าอ่านได้นะฮะก็เอามาอ่านก็มีใบกำกับยาก็เขียนว่าเอาน้ำตาลิงปนกระทรายถ้าไม่มีเอาน้ำพิงกระไดก็สงสัยเอหมออะไรไอ้เนี่ยไอ้ใบกำกับยาเนี่ยไอ้น้ำตาลิงเนี่ยมันไปหาที่ไหนอ่ะเออมึงอ่านยังไงเขาเอาน้ำตำลึงน้ำหมอมันใส่ตัวผมไปอ่ะน้ำตาลิงมันน้ำตำลึงเนี่ยหมอดูดจังวะตอนนั้นป.4 นี่ใช่ไหมครับแล้วอะไรอีกแล้วทีนี้น้ำตาลิงปนกระทรายแล้วไอ้การน้ำตำลึงละแล้วทำไมปนกระทรายจะจริงว่าได้ยังไงครับเป็นกระสายเอ้ยมึงนี่ไว้เด็กคนนี้โอ้ครับ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 จะออกมายังสงสัยอีกหนึ่งถ้าไม่มีเอาน้ำพิงกระไดหมายว่าหมอก็ดูแล้วเกินจะเข้าไปถามหมอครับขอโทษนะครับผมขอถามอีกเรื่องละไอ้น้ำพิงกระไดเนี่ยเป็นยังไงครับแล้วหมอว่าไงครับเนี่ยกูเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเอาน้ำตำลึงเป็นกระสายถ้าไม่มีเอาน้ำผึ้งก็ได้อ๋อน้ำผึ้งก็ได้ยังไงน้ำตาลิงคนกระจายแล้วก็เอาน้ำผึ้งก็ได้ครับโซดาแล้วก็ท่านนั่นแหละครับขอบคุณครับนี่คือคนที่อ่านหนังสือไม่เก่งไงอ่านหนังสือไม่เก่งสมัยก่อนนี่จริงนะขอบคุณคุณเดชานะขอบคุณครับนี่จะว่าแต่เขาเนี่ยเลยก็ลูกสาวเป็นไงแต่ก่อนนี่อ่านคำว่าเสนอเนี่ยเขาอ่านเป็นเสนอภาพยนตร์เรื่องนี้เสนอเสนอMV 5เสนอเนี่ยเขาอาจเป็น MV 5เสนอลูกสาวพี่อย่าว่าแต่ลูกสาวพี่เลยไปนู่นคุยไปหางแดงนี่ทำไมวัดมเหยงมันอาจเป็นวัดหมาเหยงโอ้โหวัดรอท่านเจ้าวาดตกใจเลยขนาดแสดงผมยังอาจเป็นวัดมเหยงอาจเป็นวัดมาอะไรมาไม่มาหาหยิงมาหาหยิงก็โอ้ยคนเรานะภาษาไทยอย่างว่าแหละมันปวดหัวแสดงอ่านแสดงนะขอบคุณคุณชาติอยุธยาบอกดูอยู่ครับครับคุณชาติอยุธยาอาจจะทักทายมาบ้างไม่ทักทายแต่วันนี้ทักทายมาขอบคุณครับชาติอยุธยานะดูอยู่เอาของผมกระชับพื้นที่ได้ไหมเนี่ยได้ไม่มีสายกระชับพื้นที่ไม่มีสายเลยนะมาเลยอ่ะเป็นไงขอคืนพื้นที่ชื่อเรื่องว่าขอคืนพื้นที่สามีกับภรรยาเนี่ยจะร่วมหลับนอนกันพูดง่ายๆเลยก็ครับตอนนี้ก็สามีก็ไปสะกิดภรรยาบอกว่าที่รักจ้าเรามาปองรองกันดีกว่านะคืนนี้ผู้หญิงก็บอกวันนี้เหนื่อยไม่มีอารมณ์ไม่อยากปองรองด้วยแล้วหลายผู้ชายบอกว่าเขาก็พูดดีๆทำไมไม่มีอารมณ์นั่นน่ะสิฉันให้เวลาเธอ30นาทีถ้าเธอไม่พร้อมฉันพร้อมอาวุธประจำกายเนี่ยจะขอคืนพื้นที่กับเธอโอ้โหอย่างนี้เลยนะภรรยาก็บอกเธอจะขอคืนพื้นที่ในคืนนี้เหรอได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอกทำไมมันจะเสียหายทั้งสองฝ่ายเลยนะเพราะว่าพื้นที่ตอนนี้เป็นพื้นที่สีแดงมา2วันแล้วเป็นพื้นที่สีแดงมา2วันแล้วแล้วยังไงต่อทีนี้ก็ยกเลิกไปเลยไม่ได้พี่ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรถ้างั้นไม่ได้ไม่เป็นไรผัวก็เลยบอกคืนนี้ฉันจะออกไปข้างนอกเพื่อขอไปกระชับพื้นที่กับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเมียก็เลยบอกว่าถ้าเธอไปกระชับพื้นที่กับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายฉันก็ยังไปกระซุ่มโจมตีเธอไม่รับรองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเธอนะตีมาใช้ศัพท์ที่ทันสมัยศัพท์ทันสมัยไงเอาถ้าไปกระชับพื้นที่ข้างนอกนะกับกองกำลังไม่ทราบฝ่าย
ฉันจะไปแอบซุ่มโจมตีเธอไม่รู้จะใช้สักกระเบือโจมตีหรือเปล่าจะได้ไปโจมตีไม่รู้แล้วตัวจะเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมียบอกไม่ใช่คืนไม่ได้เป็นพื้นที่สีแดงใช่เรียกเข้าอะฮะถามพี่หางแดงว่าพี่หางแดงอยู่พี่โอเลี้ยงกี่ปีแล้วถามตอนนี้ประมาณ3ปี4ปีมั้ง3 4ปีแล้วประมาณนั้นน่ะสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเกิดพี่แพทเนี่ยพี่หางแดงเนี่ยนะดังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเนี่ยพี่จะไปจากพี่โอเลี้ยงไหมโหไปตั้งแต่เปี้ยงที่3แล้วอ้าวตลกเขาเล่นเปี้ยงแรกเขาไปทำไมไม่ไปเปี้ยงแรกอ่ะโอ้ยเปี้ยงแรกยังไม่แน่ไม่นอนไม่รู้จะอดหรือเปล่าต้องรอสิต้องรอยันไปแต่เปี้ยงทำไมตลกก็บอกไปตั้งแต่เปี้ยงแรกแล้วตลกก็จะบอกโอ้กูไปตั้งแต่กูดังเปี้ยงแรกแล้วนี่ไม่มั่นใจไงช่วงนี้งานไม่ค่อยมีใช่ขอไปแต่เปี้ยงสามแล้วกันเปี้ยงแรกไม่มั่นใจไปแล้วจะอดหรือเปล่าอยู่ด้วยกันยิ่งดียังไงบอกกลุ่มกันไปยิ่งเล่นเข้ากันนะยิ่งเล่นเข้ากันอันนี้จริงๆนะพอเวลาตลกเล่นเก่งไม่กลัวกลัวความคิดผิดนะบางคนคิดผิดแล้วไม่ได้ว่าตลกด้วยกันบางคนบอกเอ้ยกูนั่นแล้วมีชื่อเสียงไปแล้วเอ้ยกูดีแล้วเว้ยกูนั่นแล้วก็ต้องออกไปไปทำแต่ปลดไปไม่รอดแต่อยู่ด้วยกันทีนี้พอไปไม่รอดต่างคนเอาหัวหน้าไปไหนล่ะเอาตัวนั้นไปไหนอ่ะแต่ก่อนเล่นเข้ากันดีไงใช่เพราะเขาใครๆก็อยากจ้างใช่ทีมเวิร์คครับเนี่ยตลกทีมเวิร์คเราอาศัยแล้วก่อกลุ่มกันไว้ฉะนั้นนะมันก่อกลุ่มไว้มีอะไรก็คุยกันแบบพี่แบบน้องเขาเรียกว่าแยกกันเราอยู่อะไรรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายแล้วยิ่งสมัยนี้ด้วยยิ่งออกกันไปทำทีมแล้วงานที่ไหนจะมารองรับอ่ะมันไม่มียิ่งก่อกลุ่มกันไว้เล่นเข้าๆกันพูดถึงเนี่ยคนเราคนไทยเนี่ยต้องรู้จักกราบไหว้ใช่พี่เออผมถามคุณสัมมาคารวะคนไทยอันดับหนึ่งพูดถึงเนี่ยถ้าเราไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ไงการไหว้ไม่เหมือนกันนะพี่โอเลี้ยงเดี๋ยวแนะนำให้ดูการไหว้ไหว้พ่อไหว้แม่เนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยนะนิ้วหัวแม่โป้งมือเนี่ยอยู่ที่หน้าอกอันนี้คือไหว้พ่อไหว้แม่แล้วการไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ครูบาอาจารย์นิ้วหัวแม่โป้งมือเนี่ยจดอยู่ที่จมูกนี่ไหว้ครูบาอาจารย์แล้วไหว้พระไหว้พระก็หัวแม่โป้งมือเนี่ยหัวแม่โป้งมือเนี่ยนะจดอยู่ที่หน้าผากนี่คือไหว้พระอ๋อแต่ละอย่างไหว้คนละไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเอาใหม่เอาใหม่อะไรไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้พ่อไหว้แม่นี่อยู่ที่หน้าอกหน้าอกครับไหว้ครูบาอาจารย์อยู่ที่จมูกครับอยู่ที่จมูกแล้วไหว้พระไหว้พระ อยู่ที่หน้าผากครับไหว้เมียไหว้เมียอยู่อย่างนี้เลยครับอยู่ไหนครับสวัสดีครับโอ้ต้องขนาดนั้นครับผมที่รักครับโอ้ทำไมมันเรียบร้อยอย่างนี้ไหว้เมียนี้ไม่งั้นมันไม่ยอมไปเข้าบ้านใช่ยอมไปกลับบ้านเช้าอ่ะเราต้องไหว้ต้องเคารพเมียต้องเคารพเมียรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครรักเมียต้องทำใจถึงอย่างไรเธอก็เมียรักเมียอย่าเที่ยวดึกจะเกิดศึกผิดสำแดงรักเมียอย่ารุนแรงค่อยๆแซงอย่าขับไวถูกต้องรักเมียอย่าเถียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใครชาติหน้ามีฉันใดจงจำไว้อย่ามีเมียโอ้ยไม่มีอันนี้คุ้นๆสมัยก่อนนี่เคยได้ยินใครเล่นเลยพี่เจ๋งพี่เจ๋งดอกจิกพี่เจ๋งดอกจิกใช่แล้วมีต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียแต่ตอนนี้แค่ไม่เล่นแล้วครับผมครับผมครับผมช่วงต่อไปนะครับช่วงหน้าก็จะเป็นช่วงประชันคลิปครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับผม